เรื่องราวของหมอออนหมอฟันในโรงพยาบาลห่างไกลและคนไข้ที่เป็นเหมือนครูและญาติพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างหมอฟันกับผู้ป่วยนั้นไม่ได้มีเพียงแต่หมอกับคนไข้หรือผู้ให้บริการกับลูกค้าเท่านั้นแต่บางครั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เติบโตงดงามกลายเป็นเหมือนญาติพี่น้องและคนในครอบครัวเหมือนดังเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ระหว่างทันตแพทย์หญิงเพ็ญพิสุทธิ์ทอไถพุทธโกษาหรือหมอออนทันตแพทย์โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่กับคุณยายศรีบุตรหญิงชราชนเผ่ากะเหรี่ยงวัย83ปีวันหนึ่งในปี2562ที่ห้องฟันขนาด 3x3 เมตรหมอออนก็ได้เจอกับหญิงชราที่มาโรงพยาบาลพร้อมลูกสาวเพื่อมาขอใบส่งตัวไปทำแผ่นปิดเพดานปากที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เจอผู้ป่วยรายนี้ซึ่งในตอนนั้นคุณยายมาพร้อมสายยางให้อาหารที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาฟันในปากก็เหลืออยู่ไม่กี่ซี่คราบมาหินปูนและขี้ฟันเต็มไปหมดร่างกายอ่อนแรงมากถึงมากที่สุดถ้าพูดภาษาบ้านคือไม่ไหวแล้วขอกลับไปตายที่บ้านเถอะสภาพของเธอเป็นผลจากการผ่าตัดมะเร็งช่องปากและยังไม่ได้แผ่นปิดเพดานปากไว้เนื่องจากแผลยังไม่แห้งเธอพยายามสื่อสารขอให้หมอเอาสายยางนี้ออกไปเสียทีแต่หมออ่อนไม่สามารถทำให้ได้เพราะถ้าเอาออกเธอก็ไม่สามารถกลืนอาหารได้ดังนั้นแผ่นปิดเพดานปากจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับเธออย่างมากหมออ่อนช่วยติดต่อประสานงานกับอาจารย์แพทย์ผู้ที่จะดูแลทำแผ่นปิดเพดานปากให้เคสนี้ขณะเดียวกันด้วยความที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหมอออนก็อดถามไม่ได้ว่าจะเดินทางไปอย่างไรมีรถไปหรือไม่ไปถึงแล้วจะไปนอนที่ไหนคนไข้ก็บอกว่าไปไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอพาไปสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจว่าจะเดินทางลงไปกับคนไข้ด้วยพร้อมกับญาติและเพื่อนทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งรู้สึกดีที่ได้ลงไปคนอื่นอาจจะมองว่าแค่เคสเดียวทำไมต้องลงไปแต่เรามองว่านี่คือ1ชีวิตแล้วยังมีลูกหลานอีก 4-5 ชีวิตเป็นเรื่องราวของคนทั้งครอบครัวที่ต้องพากันลงไปอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปหาทางรอดอยู่ตรงนั้นมันลำบากสำหรับคนไข้มากสมมุติถ้าหมอนัด 8:00 น.เช้าจากบ้านคุณยายอาจต้องออกเดินทางตั้งแต่ 2:00 น.เพื่อลงไปให้ทันนัดซึ่งถ้าเราสามารถช่วยเขาได้ก็น่าจะดีเช้าวันที่การเดินทางลงจากดอยคณะเดินทางซึ่งมียายลูกสาวและหมอฟันอีก2คนก็ฝ่าสายฝนที่ตกอย่างหนักจนมาถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ยายได้ถอดสายยางได้แผ่นปิดเพดานปากสามารถทานอาหารได้เองพูดชัดขึ้นและที่สำคัญคุณยายเริ่มยิ้มได้แล้วขณะเดียวกันหมออ่อนและเพื่อนก็ยังได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำแผ่นปิดเพดานปากและการดูแลต่างๆจากรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงพนารัตน์ขอดแก้วที่แม้มีภาระงานอื่นๆแต่ก็คอยสอนนาทีละขั้นตอนด้วยความเต็มใจและเมตตาทำให้หมอฟันจากโรงพยาบาลห่างไกลทั้งสองคนมีความรู้และความกล้าที่จะดูแลรักษาคนไข้มะเร็งช่องปากมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีในขั้นตอนต่อไปที่จะต้องรับการฉายรังสีรักษานั้นไม่ว่าใครจะโน้มน้าวอย่างไรยายกลับปฏิเสธการรักษาเหตุผลเพราะเคยลงไปโรงพยาบาลแล้วเห็นสภาพของคนที่รับรังสีรักษาเห็นท่าทางที่อ่อนแอร่างกายแทบทนไม่ไหวประกอบกับระยะทางที่ห่างไกลทำให้ยายตัดสินใจไม่รักษาต่อแล้วมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือเลือกเส้นทางของเธอที่เธอพร้อมจะใช้ชีวิตและเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่และสวยงามเราก็โอเคเมื่อคนไข้ตัดสินใจแบบนี้เราก็มีหน้าที่ดูแลประคับประคองให้เขามีคุณภาพชีวิตให้มากที่สุดหมออ่อนเล่าต่อว่าเมื่อได้ทำแผ่นปิดเพดานปากแล้วชีวิตคุณยายเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเดิมที่อ่อนแรงเป็นลูกนกก็ออกเที่ยวทำบุญตามหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้แล้วจากเหตุการณ์นี้ก็เลยสนิทกับยายและลูกสาวลูกสาวก็มาเป็นอสมด้วยเวลาเจอกันก็ถามถ่ายอาการลูกก็จะบอกด้วยความปลื้มใจว่าแม่ดีขึ้นมากแล้วไปเที่ยวหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้มีความสุขมากเรารู้สึกว่าแค่ทำอันนี้ได้คุณภาพชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันนั้นก็อาศัยความรู้จากการเดินทางในครั้งนั้นคอยดูแลติดตามอาการตลอดทั้งยายมาหาที่โรงพยาบาลหรือเราไปเยี่ยมที่บ้านเวลามีปัญหาใส่แล้วหลวมหรือขาดแกก็มาหาเราให้เราช่วยซ่อมไม่ต้องลงไปข้างล่างแม้ว่าจากบ้านยายมาโรงพยาบาลจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ก็ดีกว่าต้องเดินทางลงไปถึงในเมือง
หลังจากทำแผ่นปิดเพดานเสร็จยายก็ใช้ชีวิตต่อมาได้อีกปีกว่าๆจนกระทั่งวันที่22มกราคม2564ที่ผ่านมาตอน 8:45 นาทีพี่ๆที่รอพอสอตอก็โทรมาแจ้งอาการว่ายายทำท่าจะทนไม่ไหวแล้วเมื่อรู้เช่นนี้หมออ่อนและเพื่อนจึงตัดสินใจไปเยี่ยมยายที่บ้านในวันนั้นทันทีคุณยายในวันนั้นนอนนิ่งเมื่อลูกสาวเรียกปลุกเธอตื่นขึ้นมามองเราไม่ได้พูดอะไรบางครั้งการสื่อสารก็ไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียงออกมาเราไปหาเธอโดยมีแค่อาหารเยลลี่เพื่อเอามาให้ยายได้กินไม่ได้เอาชุดตรวจชุดถอนแปรงสีฟันหรืออะไรที่บอกว่าเป็นทันตแพทย์ไปด้วยเลยไม่ใช่เพราะลืมแต่วินาทีที่เรารู้ว่ายายจะไม่ไหวเราไปเยี่ยมเธอด้วยความห่วงใยเหมือนญาติพี่น้องไปด้วยใจไปเพราะรักและผูกพันไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรติดไปหรอกมีแค่ใจการตัดสินใจไปเยี่ยมครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่เสียใจภายหลังเพราะวันต่อมาลูกสาวยายก็โทรมาบอกด้วยเสียงร้องไห้สั่นเครือว่าแม่ไปแล้วนะหมอภาพของยายที่ได้เจอหมอออนครั้งแรกผุดขึ้นมาเป็นฉากๆตั้งแต่วันที่มาพร้อมสายยางให้อาหารเพดานปากที่หายไปหนึ่งข้างและกลิ่นเหม็นเน่าภาพของยายที่พยายามสื่อสารให้เอาสายยางออกโดยที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยภาพที่เห็นยายทานกินข้าวได้เองเริ่มออกท่องเที่ยวจนถูกแซวเที่ยวเก่งภาพการดูแลกันจนถึงช่วงสุดท้ายในชีวิตความหมายที่คุณยายมีต่อหมอออนไม่ใช่แค่หมอกับคนไข้แต่เป็นเหมือนญาติและครูที่ส่งต่อโอกาสในการรักษาผู้ป่วยคนอื่นๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสที่จะทำให้ผู้ป่วยคนอื่นๆมีรอยยิ้มแบบเธอและช่วยสอนหมอในโรงพยาบาลห่างไกลให้เข้าใจความหมายของชีวิตถ้าการปฏิเสธการรักษาคือการยอมแพ้เราก็ขอนิยามใหม่ว่ามันคือการยอมรับว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้มีเกิดแก่เจ็บและตายมันเรียบง่ายธรรมดาหมอหรือยาหรือวิธีการรักษาใดๆก็ไม่สามารถเอาชนะความจริงนี้ได้เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆถึงจะมีโอกาสได้เจอเคสแบบนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลห่างไกลแต่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาหวังพึ่งใครณจุดนั้นก็มีแต่เราที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลไม่ใช่การรักษาได้กี่คนหรือใช้เวลานานแค่ไหนแต่มันคือเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตคนในครอบครัวเขาคิดถึงใครเขาโทรบอกใครลองมองย้อนดูถ้าคนที่เรารักจากไปคนที่เราจะโทรแจ้งข่าวการตายคงไม่ใช่คนแปลกหน้านี่แหละตัวชี้วัดของโรงพยาบาลชุมชนที่มาจากเพจเก้าอี้ทำฟัน